วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากับพี่เป้นะคะจะพาทุกคนมาชิมอาหารไทยอีกแล้วค่ะร้านนี้นะคะเพิ่งจะเปิดมาได้2ปีเองนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่เรารู้สึกว่ามันมีเมนูอาหารที่ไม่ค่อยเหมือนกับร้านไทยอาหารไทยที่อื่นนะคะซึ่งเรากับพี่เป้นะคะเคยมากินกันเองแล้วนะคะรู้สึกว่าติดใจนะคะวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาชิมมารู้จักร้านอาหารร้านนี้นะคะร้านนี้ชื่อว่าบัสบาร์โอโชนะคะหรือรถเมล์สาย8นั่นเองนะคะรถเมล์สาย8ก็อย่างที่รู้กันเนาะในกรุงเทพนะว่าเป็นรถเมล์สาย8ที่ซิ่งนรกมากๆเลยเราจะไปดูกันนะคะว่าอาหารของที่นี่จะอร่อยยกล้อเหมือนรถเมล์สาย8หรือเปล่าค่ะตามเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะมาแล้วจ้าโคกมาแล้วนะคะแล้วก็มีของกินเล่นนะก็เป็นพวกถั่วต่างๆนะนี่เดี๋ยวรอน้ำของพี่เป้นะจ๊ะพี่เป้สั่งน้ำอัญชันช่วงระหว่างรอน้ำอัญชันพี่เป้เรามาดูเมนูร้านเขาหน่อยนะจ๊ะนี่เขามีคอนเซปต์นะกินได้บ่อยอร่อยไม่เบื่อนะจ๊ะอย่ามัวแต่มองมาลองเลยสินะเมนูของเขาก็จะมีอย่างที่เห็นนะคะส่วนมากอย่างของกินเล่นเนี่ยก็จะเป็นพวกของทอดเหมือนบ้านเราเนาะก็จะมีพวกอย่างนี้เนี่ยลูกชิ้นไส้กรอกลูกชิ้นต่างๆมาดูเมนูหลักๆเขานะคะเขาบอกกินแล้วรวยนี่เป็นไงล่ะไทยสตรีทฟู้ดนะจ๊ะหลักๆก็จะมีต้มยำเนาะต้มยำกุ้งมีไข่เจียวข้าวกระเพราไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูผัดไทยแล้วก็ไทยข้าวแกงเนาะอันนี้ก็มีข้าวผัดต้มยำแล้วก็มีอะไรมือเป็นเมี่ยงเนาะเมี่ยงกุ้งเรามาดูเมนูของหวานเขาบ้างนี่ของหวานเขาในนี้เขียนว่าดูเซ่แมงโกโอโชจริงๆก็คือโมจิมะม่วงนะทุกคนแต่เขาก็มีโมจิมะพร้าวด้วยนะก็สามารถที่จะสั่งได้แล้วก็นี่มีกินเล่นอีกอย่างนึงนะคะก็คือเหมือนเขาเรียกไส้กรอกปิ้งอะไรลูกชิ้นปิ้งกุ้งปิ้งอะไรประมาณนี้เนาะก็เขาบอกว่าเป็นซอสไทยโดยเฉพาะเลยนะก็อันนี้ก็น่าสั่งเหมือนกันร้านอื่นไม่ค่อยมีนะมีร้านนี้นะคะทุกคนที่น่าสนใจอีกอย่างทุกคนนี่มาดูนี่ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือบรรดาน้ำต่างๆเขานะคะเครื่องดื่มเห็นไหมเครื่องดื่มเขาจะมีหลายแบบเลยเนาะก็จะมีทั้งแบบว่าดูเขาตั้งชื่อนะอะไรเนี่ยแฟนต้าอโลฮานะคะมีน้ำไทยต้มยำด้วยนะมีน้ำต้มยำด้วยแล้วก็มีอะไรเนี่ยเรดแฮปปี้แลนด์นะบลูแฮปปี้แลนด์แล้วก็มีน้ำตะไคร้มีน้ำตะไคร้ด้วยมีน้ำอัญชันที่พี่เต้สั่งด้วยนะแล้วก็มีน้ำใบเตยแล้วก็มีน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือชาไทยนะคะชาไทยชานมนะมีด้วยแล้วก็มีนมเย็นด้วยนะคะคือร้านนี้เมนูเครื่องดื่มเขาก็จะเยอะนะถ้าไปที่ร้านอื่นเนี่ยร้านอาหารไทยร้านอื่นนะที่มาดริดนะที่เท่าที่เราไปนะเราไม่เห็นเมนูน้ำเยอะแบบนี้นะคะถ้าใครอยากจะกินน้ำที่แตกต่างแล้วก็เป็นรสชาติไทยๆก็แนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะอ้าวน้ำพี่เต้มาละนี่คือน้ำอัญชันนะทุกคนนี่พี่เต้กินก่อนเลยอร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่คือพี่เต้มาครั้งที่สองก็สั่งน้ำอัญชันเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนกาฟ้าไม่ใช่ม่วงม่วงไม่มันคือน้ำอัญชันนะทุกคนนี่พี่เต้กินแล้วเขาบอกอร่อยนะจ๊ะมาแล้วจ้าข้าวผัดต้มยำของพี่เป้ว้าวกลิ่นหอมมากมากเลยพี่เป้กินแล้วนะจ้าให้พี่เป้ชิมก่อนเลยดูว่าจะเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดอร่อยไหมอร่อย โชกุ้งอร่อยอร่อยโอเคนี่แม่ครัวเสิร์ฟเองเลยนะจ๊ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำของเราน่ากินไหมแล้วก็ที่สำคัญเขาก็มีคนไทยค่ะขาดไม่ได้นะจ๊ะก็จะต้องมีเนี่ยค่ะพริกป่นน้ำตาลแบบซองๆแบบนี้นะคะเห็นแล้วคิดถึงเมืองไทยนี่มีน้ำส้มด้วยกุ้งตัวใหญ่ด้วยทุกคนนี่ปกติเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำไม่มีกุ้งนะคะแต่ว่าวันนี้น้องแม่ครัวเขาใส่ให้เราเป็นกรณีพิเศษนะคะแล้วก็เส้นก็จะเหมือนเส้นเล็กเนาะแล้วก็มีไข่ส
ใส่ไข่ให้ด้วยนะคะก็คือ2ซีกแล้วก็คือใบหนึ่งเลยเนาะแล้วก็จะมีพวกหมูมีลูกชิ้นเนาะมาเราก็จะมีเนี่ยค่ะเต้าหู้ปลาด้วยมาเราจะมาชิมแล้วนะเนาะน้องให้เยอะมากเลยเนี่ยเราจะกินหมดไหมเนี่ยนี่อร่อยว่ะอร่อยเผ็ดกำลังดีนะคะแล้วก็ได้ความเปรี้ยวจากน้ำส้มที่เราใส่เพราะเราเป็นคนชอบกินเผ็ดเปรี้ยวนะทุกคนอันนี้คือรสชาติใช่เลยเหมือนที่กินที่เมืองไทยเลยทุกคนไหนขอชิมเส้นนิดนึงก่อนโอเคอร่อยเส้นก็เหนียวนุ่มดีนะเหมือนกินลูกชิ้นอร่อยทุกคนเหมือนกินที่ไทยเลยเพราะว่าจริงๆเราอยู่ไทยเราก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เผ็ดๆเนี่ยแล้วก็เป็นรสชาติเผ็ดเปรี้ยวนี่คือใช่เลยและนี่คือรสชาติเหมือนเมืองไทยเลยนะคะทุกคนแนะนำเลยถ้าเกิดใครมาเมืองมาดริดนะคะและอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะมานี่เลยค่ะแซ่บจริงๆค่ะนี่ทุกคนเห็นนี่ไหมอันนี้คือมันฝรั่งนะคะใส่น้ำซอสต้มยำนะจ๊ะปกติจะเป็นเมนูของที่คนสเปนอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าปาตาตาสบราวัสเนาะใช่ปาตาตาสบราวัสใช่แล้วแต่ว่าปกติแล้วอ่ะของคนสเปนเนี่ยเขาจะหั่นแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบมันฝรั่งแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้น้องเขามาให้ชิมเขาบอกว่าเขาหั่นแบบใหม่นะคะก็คือให้บางลงนะคะแต่ว่าจะเป็นน้ำซอสต้มยำเหมือนกันนะคะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยพี่เต้เคยมากินแล้วทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองชิมนะคะให้พี่เต้ชิมอีกเหมือนกันว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราจะลองชิมด้วยนะเพราะปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบกินชิ้นใหญ่ๆแบบปาตาตาสามราวาทั่วไปเราก็ไม่ค่อยชอบกินมันชิ้นใหญ่เราชอบชิ้นบางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวจะลองกินดูนะคะว่าเป็นยังไงจ้าพี่เป้เอาผักชีออกเพราะพี่เป้ไม่กินผักนะคะทุกคนชิมอร่อยอร่อยแล้วคิดดูสิมันเป็นน้ำต้มยำนะคะน้ำใส่ราดน้ำซอสต้มยำเนาะวันนี้พี่เป้กินทั้งข้าวผัดต้มยำแล้วก็กินมันฝรั่งต้มยำนะทุกคนอร่อยถูกใจมากๆเลยร้านนี้ยกนิ้วให้เลยค่ะคอนเฟิร์มจากพี่เป้จ้านะบอกเลยคนสเปนต้องชอบคือมันเป็นรสมันก็คือต้มยำนะคะทุกคนมันเป็นรสชาติต้มยำแบบของไทยก็จริงแต่ไม่เผ็ดนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ที่นะคะจะเป็นคนสเปนใช่ไหมคะเราว่าเนี่ยเขาก็ทำรสชาติที่จะแบบเอาใจคนสเปนนะเราว่าคนสเปนต้องชอบแน่ๆเลยล่ะค่ะโมจิมะม่วงแล้วก็โมจิมะพร้าวเดี๋ยวเราชิมอร่อยแล้วก็มีน้ำกะทิแล้วก็พอใส่งานะคะผสมราดเข้าไปอร่อยน้ำกะทิกำลังดีไม่เค็มไม่หวานถ้าเกิดใครมาเที่ยวเมืองมาดริดแล้วก็อยากจะมาทานอาหารไทยอร่อยๆนะคะอร่อยแบบติดล้อเลยนะคะแบบรถเมล์สายแปดเลยเนี่ยให้มาที่ถนนนี้เลยนะคะนี่หรือถ้าเกิดใครนั่งรถไฟใต้ดินมานะคะมาได้เลยนะคะสาย7สีเทานะคะมาลงที่สถานีอิสลาสฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เดินใหม่นิดนึงนะคะก็จะถึงร้านแล้วก็เจอร้านนี้เลยค่ะก็แนะนำนะคะว่าให้มาได้เลยนะคะร้านเขานะคะจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงประมาณ5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งนะคะส่วนวันอาทิตย์ปิดนะคะวันอาทิตย์อย่ามานะคะมาไม่เจอใครนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านก็ไม่อยู่นะคะไม่มีใครอยู่วันอาทิตย์ปิด1วันนะคะก็มาวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งก็คือเปิดยาวตลอดนะคะไม่มีเบรกนะคะดังนั้นขอแนะนำมาเลยค่ะส่วนค่าอาหารวันนี้ของเราก็ประมาณวันโตเวสค่ะ25 ยูโรใช่ค่าอาหารทั้งหมด35 ยูโรนะทุกคนก็คือ35 ยูโรเนี่ยคือถ้าเราไปกินร้านอื่นที่เราเคยไปกินมานะคะปกติแล้วถ้าเรากิน2คนแบบเนี้ยค่าอาหารจะประมาณ50 ยูโรขึ้นไปนะคะแต่ว่าร้านนี้นะคะแค่35 ยูโรนะคะแล้วก็อิ่มทั้งคู่เลยค่ะอิ่ม
อิ่มจนไม่รู้จะอิ่มยังไงอิ่มทั้งคู่จริงๆค่ะดังนั้นร้านนี้ก็คือทั้งอร่อยแล้วก็ค่าอาหารก็ไม่แพงนะคะดังนั้นมากันเยอะๆเลยนะคะจ้าทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเรากับพี่เป้ต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย adios I know you're waiting till the morning comes my bed I just wanna be alone to feel free tonight told you so many times don't wanna look back